สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเชา้าวันที่19พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็มีผู้มาเข้าชมอยู่730กว่าท่านนะครับใน y o u t u b e ก็ประมาณเกือบร้อยละนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไอ้นะไม่ค่อยอยากจะเตนท่าขังคู่ใบเรียกแขกนะครับวันนี้เข้าใจว่าอารมณ์ของตลาดหรือ ความรู้สึกของทุกท่านหลายๆคนตอนนี้อาจจะอยู่ในโหมดเซงจัดนะฮะเซงจัดรัสเซียนะครับเห็นแล้วเหนื่อยเนาะเช้านี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียบวกอ๋อขอไปไม่ได้บวกลบนะฮะออสเตรเลียก็ก็ลงนะฮะลบ 1. นเลบน้อยกว่าเมื่อเช้านะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ลบไป2.5%นะครับไต้หวัน โคลีอฮ่องกงจีนสิงคโปร์มาเลเซียก็หนาะๆกันไปคนละเปอร์เซ็นต์สองเซนตะฮะหนักครับวันนี้นะครับก็คุณบีบอยบอกว่า19พฤษภาธมินโอ้ยังจำได้เนาะตอนพฤษภาธมินเนี่ยตอนนั้นผมอยู่มมหอยู่เลยยังจำได้ว่ายังจำได้ว่าช่วงเวลานั้นนี่ช่วงพฤษภาธมินถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือ ตอนนั้นเนี่ยเออตอนนั้นเนี่ยยังจําได้เลยว่าตอนนั้นดัก้กิบอลเนี่ยเ,เป็นยังไงตอนนั้นดักเกิบอลช่วงพฤษภาธมินก็คือเบจิต้ากับทรังเนี่ยออกจากห้องในห้องห้องห้องไอที่มันเป็นของพระเจ้าอะครับที่เข้าไปฝึกอะแล้วก็กําลังจะไปไฟกับเซลลร่างสองนะ,ะช่วงนี้เลยนะพฤษภาธมินนะสสมัยนู้นนะฮะดักิบอลเนี่ยปอีอะไรอะโอ้ oh, พฤษภาธมิน ตอนนั้นผมก็ยังอยู่ปหอ,อยู่เลยนะครับแต่จําได้เพราะว่าตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลอ,อยู่โรงพยาบาลน,นะครับคุณทิศทลัตนะฮะบอกว่าไปจัดก,กระดูกมาดีขึ้นหรือยังคะเห็นปอกคอหายไปแล้วยังไม่ได้ดีขึ้นเลยครับยังไม่ได้ไปหาหมอเลยครับแต่ว่าคิดว่าต้องต้องตอนไลฟ์เนี่ยต้องยอมเอาปอกคอออกเพราะว่าเ,เกรงใจเกรงใจที่ทํางานตัวเองด้วย1เกรงใจผู้ชมด้วย2ออาจจะลาคาญตาแล้วก็ พอมันใส่ปลอกคอมันใส่เสื้อเชิ้ตแล้วใส่ปลอกคอไปด้วยไม่ได้ไงครับมันก็จะดูไม่สุภาพใช่ไหมคือถ้าใส่ปลอกคอผมก็จะใส่ชุดแบบสบายๆอะ่ะภรรยาก็มาเตือนว่ามันไม่สุภาพมันไม่ให้เกียรติคนฟังมันไม่ให้เกียรติที่ทํางานคุณอะ่ะผมก็เป็นคนที่เชื่อภรรยานะครับก็ต้องเอาปลอกคอออกในการไลฟ์ทุกครั้งจริงๆแล้วยังไม่ได้ไปหาแต่วันนี้จะไปหาจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลข้อและกระดูกนะครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับ KDMS จำได้แม่นเลยนะครับ KDMS เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เลยแล้วกันนะครับวันนี้จะไปพบล้นัดเขาไว้เป็นเดือนละนะครับโรงพยาบาล KDMS นะฮะก็เขาเห็นผมพอดีใส่ปลอกคอครับก็คุณหมอเอาม่ใช่ทางผู้ถือหุ้นนะครับคุณชื่อคุณไม่รู้เอ่ยชื่อได้ไหมเดี๋ยวเขาต้องไปถามเขาก่อน ทางผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยติดต่อมาว่าเฮ้ยอยากให้ลองไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้ดูนะครับก็ผมก็ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมาโรงพยาบาล KDMS เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาประชาสัมพันธ์อยู่คือมันมีคําถามมานะผมก็เลยต้องเล่าให้ฟังนะคือเนี่ยโรงพยาบาลข้อกระดูกเนี่ยเขาก็รวมบรรดาแพทย์นะครับวันนี้ผมน่าจะไปพบคุณหมอจิรลชัยแหละถ้าเดาไม่ผิดนะฮะจะไปพบอยู่คุณหมออยู่สองท่านนะครับ เนี่ยก็เป็นทีมแพทย์ที่ก็ได้รับการยอมรับเรื่องเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ระดกเราเรื่องของสันประสาทนะครับเขาก็ไปรวมตัวกันนะฮะที่โรงพยาบาลนี้กระดูกและข้อนะครับ KDMS ยังไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวต้องหาแผนที่ไปนะฮะมีนัดที่จะไปวันนี้นะครับก็ทีมแพทย์ก็ก็ก็จริงๆเราก็มาจากโรงพยาบาลรัฐ อย่างศิริราชบ้างลหละหรือที่อื่นบ้างลหละเขาก็รวมตัวกันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางวันนี้ผมจะไปรักษาละนะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับคุณทิธรัตบอกว่าดาวจงดาวจนลงขนาดนี้ปลอกต้องคำแล้วเงหน้าไม่ขึ้นเลยนะไม่หรอกคนที่ฟังไลฟ์นี่ผมว่าน่าจะเฉยๆเปล่าผมว่าน่าจะเฉยเฉนะเราก็คุยแล้วคุยอีกว่า อย่าไปเข้าไปหรือถ้าจะเข้าไปมันต้องรีบเข้าเร็วออกเร็วคือคือคือ,คอเราก็คุยกันมาตลอดถามจริงเอามผมก็เฉยๆนะและไอ้หุ้นที่เราถืออยู่ถามว่าเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนนะครับเรามีอะไรบ้างละ่ะอ่ะเรามีค้าปิกนะ่ฮะถึงจะไม่ได้ค้าปิกวันนี้จะลงก็ได้เห็นค้าปิกอเมริกาแล้วน่ากลัวอยู่นะครับคือเราก็มีโรงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็พวกกลุ่มหุ้นพวก ด้วย level competitive advantage อย่างพวก DCA ไม่ใช่ไม่ใช่ dollar cost average นะครับพวกที่มีศักยภาพการแข่งขันดีๆ AOT BEM เลยพวกนี้เราก็มีไว้อยู่แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเมื่อวานพวกนี้ก็มาหลังจากที่มันยิ่งสงัดมา2ปีจากเรื่องโควิดนะครับมันก็ถึงเวลาของพวกสินค้าและก็บริการที่จําเป็นเนี่ยที่มันจะยืนขาแข็งได้คือทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการลงของดาวโจนเมื่อวานเมื่อคืน เอาจริงๆในทางตรงข้ามถ้ามันขึ้นผมเครียดมากกว่าผมบอกเราว่าช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของไซเวดาวอ่ะไม่ใช่ตอนมันลงนะฮะยากลําบากที่สุดของไซเวดาวคือตอนมันขึ้นเพราะมันจะทําให้เราหลงเข้าไปตัดสินใจในการซื้อเข้าใจว่าอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยหรือเมื่อวันก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหบวกมา30จุดเมื่อวานยังกล้าบวกพลิกจากติดลบหมาเป็นบวกข้าบวกหใช่ไหมครับกลุ่มหุ้นดีๆปรับเพิ่มขึ้นฝรั่งแหกันเข้ามาซื้ออย่างเงี้ย เราก็อยากจะซื้อตามป่ะแม้ผมถึงได้เล่าให้ฟังว่ามีหลายคนที่มาคุยกับผมว่าเฮ้ยซื้อตามดีไหมท,ทั้งที่อาทิตย์ที่แล้วยังพึ่งตัดขาดทุนกันไปอยู่เลยนะครับอาทิตย์นี้ก็กลับมาซื้อละไว,วอะไรปานนั้นนะครับดังนั้นผมมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรสําหรับเรานะรแล้วก็ผมว่าในตลาดอะ่ะเท่าที่ได้ไปฟังเซอร์เว์นะก็ไม่เห็นจะมีนักวิเคราะห์คนไหนเขาบู๊นะเขาส่วนใหญ่เขาว่ากลัวกันหมด นะครับก็แปลว่าผมว่าความปลอดภัยตอนนี้นักลงทุนน่าจะมีความปลอดภัยสูงไม่น่าจะแย่หรอกเขาก็น่าจะมีการลดของกันไปกันหมดแล้วทั้งคนที่ฟังไลฟ์ของผมหรือไม่ได้ฟังไลฟ์ของผมเพราะว่าสํานักวิเคราะห์อื่นๆเขาก็กลัวกันเท่าที่เคยเห็นนะแล้วผมก็เตือนแล้วหลายอย่างแล้วว่าเวลาทุกคนกลัวพร้อมกันรอบนี้เนี่ยอย่าไปคอนททเลียนคืออย่าไปสวนเพราะรอบนี้เดาว่าทุกคนจะถูกนะเพราะว่ามันอ่านเกมไม่ยากนะฮะแล้วการคอนททเลียนจริงๆแล้วมันต้องแบบ มันต้องแบบมันต้องเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งอะหมายความว่าเวลาทุกคนแพงกันไปทางหนึ่งแล้วเราจะสวนเนี่ยมันต้องเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคุณคุณโอบอกว่าจำได้ไงเนี่ยโอ้จำได้สิครับนะฮะ พฤษภาธมินทำไมจะจำไม่ได้ครับป .6 เราก็ยังจำเรื่องราวอะไรได้คุณคุณภาคบอกว่าดักรันบอลช่อง9ไม่ใช่นะครับตอนนั้นดักรักบอลตอนผมสมัยพฤษภาธมินยังเป็นเดอะทาเลนต์อยู่เลยเดอะทาเลนต์น่ะใครเคยอ่านบ้างไหมนะครับกระตูนลายสัปดาห์นะครับ,ระน,รบรนะครับ,นะค,รบคุณลุตบอกว่าปี35ครับพฤษภาธมินนะครับคุณสิริพจน์บอกว่าเชื่อมียแล้วจเจริญทุกคนนะครับ คุณคุณลุตบอกว่าลองไปฝึกโยคะก็พยายามทําอยู่ครับพยายามทําอยู่ครับก,ก็ยืดตัวอะไรเงี้ยก็ยืดอยู่ครับขอบคุณมากเลยครับคุณมุกิโอรีบอกว่าเมื่อวานจาปีบอกเปิดก็เปิดคอไงครับก็เปิดคอนะครับเปิดคอไปก่อนนะฮะก็เมื่อวานนะฮะแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเมื่อวานเปิดคอเอส เซ็เซฟก็ไม่ผิดนะก็ได้ตังค์นะฮะเมื่อวานผมผ่าน i ิเ s s Li n e แอนไลฟ์ก็ให้ลองใช่ว่าให้ลองไปที่965เมื่อวานก็ได้ตังค์นะครับแต่ว่าถ้าถือข้ามาโอเคถ้าใครได้ถือข้ามาเราก็ได้ได้โดนจากการถือข้ามาต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถือหน้าคอสำหรับพวกพวกพวกคอ DJI จแต่คุณต้อมบอกว่าดีใจที่ฟังคุณปิงเมื่อวานขาย SPX ไปแล้วก็ถูกต้องใช่ไหมฮนะผมบอกแล้วว่า คือมมีคออยู่จะปิดทํากําไรไปก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากจะถือข้ามเนี่ยมันอาจจะถือข้าม ndx ก็ได้นะกราฟกราฟมันดูดีนะครับนะครับคุณอัดอัดอัจฉิตาบอกว่าก็ดีใจที่ได้ปิดคอไปแล้วตามที่ฟังเมื่อวานผมก็เอาเป็นว่าเมื่อวานก็มีแนะนําให้เปิดคอรหรือถือคอ ndx นั่นแหละก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าท่านใครที่ถือคอข้ามวันมาส่วนคนที่ได้ปิดไปตามคําแนะนําในส่วนของ hpx ก็ดีใจด้วยนะครับ มันก็ยากแหละผมก็ไม่ได้แทงถูกได้ทุกวันหรอกรู้ทั้งรู้ว่ามันจะลงอะ่ะแต่จังหวะการเด้งอะ่ะใครจะไปรู้ว่ามันจะสั้นขนาดนี้ใช่ไหมนะครับเด้งเดียววันสองวันตายแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวมาปรับแก้เกมกันนะครับเอ่อคุณพุทธิกรบอกว่าทาเลนต์ต่อด้วยบูมแล้วก็ต่อด้วยซีคิดถูกต้องครับเอ่อมาเป็นบูมอาตอนผมประมาณอยู่มอ2อ ประมาณประมาณประมาณมม,มหนึ่งมสองอะ่ะเป็นบูมแต่ว่าตอนตอนสมัยปฐมอะ่ะมันยังเป็นเดอะทาเลนต์อยู่ช่วงที่ผมเข้ามาัธยมอะ่กะการ์ตูนมันเริ่มเป็นลิขสิทธิ์แล้วนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยบูมเล่มหนึ่งยี่บห้าบาทสาสิบาทตอนนั้นโคตรแพงเลยนะฮะในความคิดนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการ์ตูนเล่มหนึ่งนี่เป็นร้อยไปแล้วนะครับ <le ant S 2> ไม่รู้มันขายอะไรกันขนาดนะั้นนะฮะการ์รตูนตอนนี้เป็นสิ่งที่หายากนะครับ อ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนะครับก็เกินเกินกันไปเรียบร้อยเราลองมาทําความเข้าใจกันดีกว่าว่าทําไมเมื่อวานตลาดหุ้นอเมริกามันมันลงอีกนะฮะพึ่งขึ้นมาได้วัน2วันเองเรื่องใหญ่ๆก็คือเมื่อวานเนี่ยเผอิญว่ามันมีการรายงานตัวผลประกอบการของ Target แล้วก็ Walmart นะครับปรากฏว่ารายงานออกมาแล้วช็อกนะฮะต่ำคาดนะครับ ต่ำคาดขนาดไหนเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนะครับเ,เดี๋ยวเปิดให้ทุกท่านดูนะฮะต่ำคาดขนาดไหนนะครับเมื่อวาน อืมขอเวลาเปิดรูมนะครับะนะรบเราลองมาดูกันนะฮะนี่นะครับเมื่อวานวอร์มาดนะครับวอร์มาดอยู่ไหนว่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอ่าอันนี้นะฮะวอร์มาดใช่ไหมฮะต่ําคาดนะครับ เกือบห้เอน่ะเขาคาดการว่าจะมีกำไรประมาณสี่พกว่า, 4, าล้านเหรียญน,นะฮะแต่ออกมาแล้วเพียงแค่2องพันกว่าล้านเหรียญครับเห็นปะก็ต่ำคาดถึงเกือบ50%านนะครับตัวต่อมาก็น่าจะเป็นตัวทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตหาก่อนนะครับไรู้จะหาเจอเปล่านะครับ อ่านี like war, uh, 38, uh, ่นี่นี่นะครับเอาไปใช่นะครับเอผมหาไม่เจอนะครับเมื่อวานมันมีรายงานออกมาน่ากลัวอยู่2อันนะฮะวอ์มารกับตัวทาร์เก็ตอาจะเจอละเจอละเจออันนี้นะครับทาร์กเก็ตขอบนะฮะทาร์กเก็ตขอบก็เป็นค้าปีกขนาดใหญ่เหมือนกันรายงานงบออกมาต่ำค่า30%เปนตห็นไฮะบันเทิงเลิงใจกันเต็มแม็กเลยนะฮะต่ำค่าแล้วมันสำคัญตรงไหนค้าปีออกมาต่ำค่า สำคัญครับเพราะมันเป็นเหมือนฝางเส้นสุดท้ายเรียกว่าฝางหรือฟางไม่รู้ฝางเส้นสุดท้ายฝางเส้นสุดท้ายเนี่ยนะครับดีย๋ยวผมขอใช้ Google กอนแล้วกัน,กนเรียกว่าอะไรไหมฝางเนะาะภรรยาอยู่ข้างๆบอกว่าฝางนะฮะมันเป็นฝางเส้นสุดท้ายครับที่เป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจเมกาเนี่ยจะแย่นะครับเพราะว่าถ้าคาปีกคาปีกมันเป็นเหมือนแบบดัชนีชี้วัดบางอย่างอ่ะถ้าถ้า กําไรถดถอยกําไรลดต่ําลงหรือต่ําคาดเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นตัวที่ชี้เป้าได้เลยโดยตรงไงครับว่ากําลังซื้อของคนเนี่ยมันหายไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณหุยนะคุณหุยเนี่ยเขาก็หาข้อมูลมาให้เขาก็บอกว่าเขาไปนั่งฟังรีพอร์ตมาเขาก็มองว่าเฮ้ยการที่กําลังซื้อหายไปส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเขาใช้เฮลิคอปเตอร์มันนี่โปรยเงินเนี่ย ยัดใส่มือคนเนี่ยคนก็เอาไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรกันเนี่ยกัาไปหมบทแล้วมันก็มันก็ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไปแล้วตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใช่ปะยอดมันก็ต้องตกลงแต่ผมว่าก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแต่ว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยการที่มันต่ํากว่าคาดคือถ้าถ้ามันเป็นเรื่องนี้มันก็ตั้งจะอยู่ในวิสัยที่นักวิเคราะห์คาดไว้ได้แต่การที่มันต่ําคาดเพราะว่ากําลังซื้อมันมันต้องหายไปในระดับแบบช็อกจริงๆหรือกําลังซื้้ออาาาาจจะไไไไมม่่ม่ดหยกกแตทีํร กำไรมันหายไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมาจิ้นมันบางมาจิ้นบางก็อาจจะเป็นมาจากสส่วนส่วนแรกก็คือเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นทําให้ราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นส่วนที่2ก็คือด้วยกําลังซื้อที่มันเริ่มมีกลิ่นจะแย่เนี่ยก็ทําให้บรรดาพว้ประกอบรค้าปลีกเนี่ยต้องอัดโปรโมชั่นอัดโปรโมชั่นเช่นอาจจะต้องมีส่วนลดมีเซลนะฮะมีเอ่อเปอร์เซ็นต์อะไรก็ทําให้มาร์จิ้นเนี่ยมันบางลงถูกปะก็แทนที่คุณมีต้นทุนสูงขึ้นคุณจะ ขายในราคาผักพาระ,ะให้ผู้บริโภคโดยปรับราคาขายขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่พอยังต้องมานั่งทําโปรโมชั่นกดราคาลงมาอีกมาจินมันบางกว่าที่คิดนะครับมันก็ทําให้กําไรออกมาแย่ oh yeah. แต่ไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนเราก็ปฏิเสธไม่ไม่พ้นว่ามันเกิดจากกําลังซื้อที่ลดลงพอตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวชี้เป้าจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความกลัวนะครับความกลัวว่าเฮ้ยเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่งเอาแล้ว นี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เราจะดูตัวเลขนู้นนั่นนี่มันยังดีอยู่นี่อันนู้นอันนั้นยังดีอยู่แต่อันนี้แหละชี้เป้าได้ตรงตรงประเด็นที่สุดแล้วนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์เทขายกันซึ่งมันก็มาจากความไม่มั่นใจกันมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วนะครับการที่เจพาวเขาออกมายืนยันว่าจะต้องเห็นเงินเฟ้อเนี่ยหล่นลงมาอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับ ก็ก็ก็ความไม่มั่นใจตรงนี้ความกลัวตรงนี้ก็มีอันนึงแล้วแล้วก็มาเจอเรื่องของฝั่งเส้นสุดท้ายนะครับตลาดมันก็คว่ำหนักแล้วก็เดาได้เลยว่าจากนี้ฟื้นยากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบความกังวลความกลัวเกาะกลุ่มแล้วอะแรงแรงที่จะเข้ามาซื้อส่วนเนี่ยจะเริ่มเบาลงอย่างที่เคยบอกครับว่าการเบลส์มันจะแบบ Smaller a n d s m a l l e r ลงไปใช่ว่า คือลงมาแรกๆอะ่ะก็ยังมีคนกล้าซื้ออัดขึ้นไปเฮ้ยทุกอย่างมันยังแข็งแกร่งเศรษฐกิจยังดีกับอีกแค่เรื่องเฟดรับขายหมดแล้วอัดขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมาตบลงไปอีกเราเข้าไปซื้ออีกแต่เข้าไปซื้อรอบสองมันก็จะเบากว่ารอบแรกถูกป่ะเพราะว่าเพราะว่ารอบแรกอะ่ะมันแบบความมั่นใจมันยังเยอะอยู่ไงว่าตลาดมันจะยังดีอยู่แต่พอซื้อรอบสองก็แล้วซื้อรอบสามก็แล้วมันก็ยังไม่ยอมซื้อเนี่ย จากนี้เนี่ยการซื้อสวนมันก็จะเบาลงเรื่อยๆมันจะเข้าสู่สภาวะแบบซบเซาก็คือไซเวดาวันอย่างที่เคยเล่าตลอดเวลาให้ฟังนะครับเช่นเดียวกับบ้านเราบ้านเราก็จะเข้าไปอยู่ในโหมดนั้นคือเฮ้ยคึกว่าตลาดฟื้นแล้วอันนี้แหละวัตทอมลงมาต่ำกว่าพันหกแล้วเอาเลยพันห้าร้อยแปดสิบนะก็เข้าไปซื้อปุ๊บแล้วยังโดนอีกเนี่ยเราลองนึกภาพนะครับเราเข้าไปแล้วโดน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 เนี่ยมันมันจะต้องหยุดป่ะใช่ไหมครับ ก็ประมาณนั้นนะครับตลาดมันก็จะเป็นไซด์เวดาวรเราลองไปดูกราฟของตลาดหุ้นอเมริกาดิโอ้โหโอ้โหเห็นปะบอกแล้วว่ามันจะเป็นบัล์สมอลเลอร์แอนด์สมอลเลอร์แอนด์สมอลเลอร์ไปเรื่อยๆนะฮะรอบแรกเนี่ยลงตั้งแต่ต้นปีผมยังจำได้เลยนะต้นปีนี่เป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหหลั่นล้ามากเลยนะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเอาจริงๆเหออนะครับเดี๋ยวขอใช้เป็นสีแดงแล้วกัน นะครับคือแบบทำยูไฮทุกวันจำได้ไหมตอนต้นปีนะครับแต่พอทำยูไฮไปเรื่อยๆก็ปื๊ดเริ่มโดนพอโดนมาตอนนั้นเราก็แบบโอ้โหนี่แหละโอกาสในการซื้อเข้เาไปโดนโหนี่แหละโอกาสในการซื้อผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันอะไรนะเพราะว่าพอเรากลัวจากช่วงนี้มันเป็นกลัวสงครามรัสเซียยูเครนแล้วเราเริ่มสึกว่าสงครามรัสเซียยูเครนมันน่าจะไม่มี ความบานปลายให้ไปสงครามโลกเหมือนอย่างที่กลัวใช่ปะ่ะโอ้กะบอลส์แรงมากเลยนะซึ่งช็อตเนี้ยโชคดีมากผมบอกได้เลยผมขอบคุณพระเจ้านะฮะเวลาสามเวลานะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนะครับอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกวันในช็อตนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่มันเด้งเด้งอันนี้ขึ้นไปเนี่ยมันทําให้บรรดาผู้ที่ติดกองทุนรวมพวกเทคพวกอะไรพวกนี้ผมจําได้เลยว่าจัดพอร์ตให้กับลูกค้านะครับให้เคลียร์เทคออกไปให้หมดเลยตอนนี้ยอมตัดขาดทุนนะฮะก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์ถ้าจะถือก็เหลือถือแต่หุ้นจีนะ นะฮะถือถอไปนะครับแต่ว่าพวกเทคพวก ARK พวกอินโนอะไรที่ไปผูกกับ ARK เคลียร์เรียบนะฮะช่วงที่มันฟื้นมาช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นก็แล้วเราก็โดนฝอยลงมาตลอดทางนะฮะในระหว่างทางอาจจะมีเด้งบ้างแต่สังเกตว่าการเด้งก็จะน้อยลงเรื่อยๆและรอบล่าสุดก็เด้งแล้วก็ลงอีกเห็นปะว่าการเด้งอ่ะมันน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและรอบนี้ผมว่ารุนแรง นะครับอ,อ๋อก่อนที่จะไปดูเนื้อเนื้อในข้างในนะครับว่ามันลงมาเนื่องจากว่าวอร์มาร์กับทาร์เก็ตอ่ะออกมาเป็นสัญญาณที่ไม่ดีใช่ไหมวอร์มาร์กับทาร์เก็ตเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวอธิบายต่อก่อนว่าเช้าวันนี้ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ยังดิ่งลงต่อนะครับตอนนี้เนี่ย s อสแอฟิวเจอร์ก็เทสสิบห้ามันโลไปแล้วนะฮะเมื่อเช้านะฮะก็ยังอยู่ในช่วงการเทสสิบห้ามันโลครับต่ําที่สุดในรอบปีกับอีก3เดือนก็คงลงต่ออ,อ่ะจริงเะ ดูแล้วนะฮะไปดูไส้ในเนี่ยฮะกลุ่มอะไรที่ลงเยอะในอเมริกานะครับโอ้โหก็ก็ถามว่าผมชอบไหมที่เห็นลงแบบนี้ผมไม่ชอบเพราะว่าผมอะ่ะเก็บพวก consumer staple ไว้นะฮะเพราะผมเชื่อว่าพวกกลุ่มพวกค้าปีกสินค้าจําเป็นยังไงมันก็ยังเอาตัวรอดได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยพอเจอสัญญ,ญาณจากวอร์มาร์ a วอร์มก็ไม่ได้ขายสินค้าฟุ่มเฟือยถูกป่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นขายสินค้าแบบว่าพวก เอ่อเซมิด mm ูเอเบิลพวกนอนดูเอเบิลมันก็บางอย่างมันก็จำเป็นเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็ยังพังเนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มค้าปีกพวกคอสตั r เซเปิลก็ล้วนพังกันไปหมดนะฮะนะครับค้าปีกเมื่อวานลงกันมา6เปอร์เซ็นต์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยีลงไปลบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไอตัวที่มันยืนได้จริงก็คือพวกดีเฟน i v ฟพวกสาธารณูปโวคพวกยูทิลิตี้นะฮะพลังงานแล้วก็พวกกลุ่มโรงพยาบาล ดังนั้นจริงแล้วถ้าเราจะเอาไอเดียตรงนี้เอามาใช้กับบ้านเราเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามยูทิลิตี้เฮลแคร์พลังงานนี่ครับถ้าเรามาใช้บ้านเราก็ง่ายนะเช่นเราอาจจะถือลงกันตอไปเรื่อยไว้ประคองพอเพราะลงกันมันก็แข็งแกร่งจริงจริงรอบนี้เป็นขาขึ้นแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับไม่จริงว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกแต่ว่าก็ก็แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากนะครับแล้วกลุ่มโรงพยาบาลโดยเฉพาะพวกบรรดาโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับ ผมเชื่อว่ามันบัตรทอมไปแล้วจริงๆเพราะว่าก็เริ่มเห็นนะบรรดาผู้ป่วยต่างชาติเข้ามากันเพียบเลยนะครับแล้วก็ยูทิลิตี้ซึ่งยูทิลิตี้บ้านเราอาจจะไม่ว้าวมากยูทิลิตี้บ้านเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกโรงไฟฟ้านะครับพวกน้ำประปานะครับพวกอะไรก็ตามที่เป็นสาธารณพปโภคอะ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยว้าวเพราะว่าหลายๆตัวไม่มันไม่โกรธแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะไปมองขึ้นที่ระบบขนส่งมวลชนก็ได้ ก็ถือว่าจัดอยู่ในกึ่งๆเป็นยูทิลิตี้เหมือนกันนะนะครับเป็นสาธารณโภคเหมือนกันนะครับคือตอนนี้มันเมื่อวานเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าทำไม BEM กับ BTS มาก็ชัดเจนในตัวมันเองว่ามันเปิดเทอมนะครับแล้วก็ออนไซต์เรียนกันเต็มเลยรถติดนะฮะมันก็ทุกคนก็ต้องหาช่องทางในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางในรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันยังเป็นการเดินทางที่ต้นทุนไม่แพง คือตอนนี้ค่ารถเมย์โดยเฉพาะรถเมกะชนมันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเฮ้ยค่าตั๋วรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นในอัตราที่เร็วเท่ากับพวกรถเมกะชนนะฮะมันกลายเป็นว่าตอนนี้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออาจจะเป็น BTS เนี่ยค่าตั๋วมันไม่ได้โหดมากถ้าเทียบกับเงินเฟอ้อปัจจุบันนะครับมาคนมันก็แหกกันกลับมานะครับปริมาณการสัญจรแล้วก็เริ่มความกลัวโควิดก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ทางด,วด่วนะก็แน่นสง,งัด แน่นแน่นแน่นมากๆตอนนี้เพราะฉะนั้น BEM ก็จัดเป็นยูทิลิตี้เราก็อาจจะประคองพอร์ตได้นะฮะมี BEM มี AO t มีโรงพยาบาลน,นะครับมีโรงกัาบาบางโรงมันก็โอเคถ้าถ้าดูจากในอเมริกาแล้วเราเอามาปรับเป็นกลยุทธ์ลงทุนในบ้านเรานะครับคือสอดคล้องมากเอาจริงๆเถอะนะฮะทีนี้ถัดไปนะครับถัดไปนะฮะก็ อันนี้คือกลุ่มรีเทลนะที่มันดิ่งลงกระหน่ำนะฮะก็ลงมันทุกๆส่วนเนะครับจะรีเทลตัดดเล็กมาเก็ตติ้งรีเทลอินเทอร์เน็ตมัลติไลน์อะไรก็ว่าไปนะฮะลงรุนแรงมากนะครับก็ทีเรารูปนี้มันรูปเดียวก็พอแล้วผมไม่ได้จะมีรูปซํำซ้อนเลยเนาะนะครับว่ากลุ่มที่ลงหนักก็เป็นพวกคอน sumer นะฮะพวกกลุ่มค้าปีนะครับ <S <S อย่างไรก็ตามถ้ามาดูที่รูปนี้เจาะเข้าไปในพวกกลุ่มคา้าปลีกในอเมริกาเนี่ย ผมก็มองว่า consumer staple เนี่ยมันก็ยังแข็งแกร่งนะฮะ consumer staple คือพวกสินค้าจําเป็นเห็นปะ่ะคือมันก็ลงอะนะเมื่อวานแต่มันก็ยังดูแข็งแกร่งกว่าพวกสินค้าฟุ่มเฟือยนะฮะ discretionary น,นะฮะก็ยังดูแข็งแกร่งกว่านะครับก็ไม่ดังนั้นใครที่ถือกองทุนรวมพวกเกี่ยวกับ consumer staple ผมว่าก็ถือต่อไปนะสุดท้ายแล้วผมว่าเขาก็ต้องผักภาระไปท,ไปที่ไปที่ผู้บริโภคครับแล้วด้วยความที่มัน,ปนเป็นสินค้าจําเป็นอ่ะยอดขายมันก็คงไม่ได้ตกลงมาก แต่ว่าพวกสินค้าไม่จําเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้น่ากลัวแล้วพอเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้การที่สินค้าฟุ่มเฟือยมันดิ่งลงมาแบบนี้มันกําลังสะท้อนว่ากําลังซื้อในการซื้อพวกสินค้าที่มันไม่จําเป็นทั้งหลายเนี่ยมันแย่ลงมันกําลังเป็นสัญญาณเตือนนะฮะมันไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนหรอกมันเป็นตัวชี้นําได้เลยว่าภาพของการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราแห่กันเกงกําไรอ,อ,อะไรก็ได้ที่เข้ามาเกงกําไร กระเป๋าหรูแอเม็นะครับออนาฬิกาหรูหรืออะไรก็ตามที่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 มันสามารถเก่งได้อะยังไงก็ต้องแฟบลงถ้าดูจากทรงนี้เพราะว่าคุณจะเก่งพวกนี้ได้คือคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าสภาพคล่องหรือปริมาณเงินในตลาดอะมีมากเพียงพอคนมีความมั่งคัง่งมีเงินถือแล้วก็พร้อมที่จะเอามาต่อกันได้เรื่อย คนจะต้องมีความเชื่อว่ามันจะไปเรื่อยๆ,ๆคนจะเชื่อแบบนั้นได้ก็คือต้องต้องหลงอยู่กับบรรยากาศในปัจจุบันซึ่งบรรยากาศในปัจจุบันมันต้องฟู่ฟ้ามันต้องสะพัดเงินมันต้องสะพัดถูกปะซึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเราลองย้อนเวลากลับไปดูดูดูบรรยากาศมันต่างกับตอนนี้โดยสิ้นเชิงนะครับผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้กระเป๋ามันเป็นเท่าไหร่นะผมโชคดีนะครับภรรยาเป็นคนที่ ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เรื่องกระเป๋าจริงๆเราก็อาจจะไม่รู้เรียกว่าโชคดีโชคไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาสนใจก็อาจจะมีซื้อไปหลายใบยแล้วก็อาจจะรวยแล้วก็ได้นะฮะแต่ด้วยความที่ที่ผ่านมาไม่ภรรยาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ก็เลยไม่ได้ไปซื้อกระเป๋าบ้าบอคอแตกอะไรเก็บไว้หรือไม่ได้เก่งกับมันขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างท่านใดที่รู้ว่าราคาตอนนี้พวกแอลเมซพวกหลุยวิกตอร์นะฮะพวกมีอะไรอีกอะยี่ห้ออะไรดังๆอีกคุณ ยี่ห้ออะไรดังๆอีกเนี่ยท่านช่วยบอกราคาผมหน่อยแล้วกันว่า1เดือนที่ผ่านมาพวกกระเป๋าพวกนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่ผมมั่นใจคือนาฬิการหรูหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลงมา3 0อันนี้พี่ที่เขาชํานาญบอกมาพินิษเนี่ยแหละนะฮะนะเขาก็บอกมาเราก็นั่งอ่านข้อมูลเนี่ยเออว่ะลงจริงเว้ยนะครับป้ยดังอะไรทุกอย่างก็แย่หมดซึ่งเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับมันกําลังชี้ชี้ว่า ลูกโป่งมันแฟบลงผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าสาการนี้มันไม่ใช่ฟองสบู่อะไรดุนแรงนะฮะมันเป็นลูกโป่งแล้วคนที่เขาเจ้าภาพใหญ่ของโลกใบนี้เขาต้องการให้ลูกโป่งให้ลูกโป่งนี้มันแฟบลงก็แค่นั้นเขาต้องการจัดการกับเงินเฟอ้อเพราะถ้าเขาไม่จัดการกับเงินเฟอ้อเวลที่เขามีมันก็จะต้องลดลงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้เขาก็ต้องจัดการนะครับ เออคุณวิวัฒโด่งบอกว่าเห็นหน้าคุณปิงเปลงปังมีน้ำมีนวล่วชาช่วงนี้กินเยอะครับเครียดเครียดก,ก็ต้องกินนะฮะกินเยอะนะครับคุณกาวิตาบอกว่าแชนแนลไปส0 0แสนแล้วก็ <c oughs> นั่นแหละฮะแชนแนลไป300แสนไปจากที่เท่าไหร่ละครับหึงเดือนที่ผ่านมานะครับถ้ามันยังขึ้นอยู่ก็โอเคก็แปลว่าสถานการณ์การเก็งกาไรยังดีอยู่นะครับนะครับอ่านะ คุณต้อมบอกว่าชาแนลยังขึ้นตลอดอ่าก็แปลว่า <laughs> พลังสตีนี่คือน่ากลัวนะฮะะฮะน่ากลัวนะครับชาแนลก็ยังขึ้นตลอดแต่ว่าหลายอย่างก็เริ่มลดลงแล้วแหละก็ระวังหน่อยแล้วกันใครอยากจะไปเก็งชาแนลก็ระวังนะฮะ,นะฮะอ่านะครับต่อนะฮะนะครับ มันมีรูปหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานก็ผมให้ดูรูกคล้ายๆงนี้ไปแล้วใช่ปะว่ายิวของพันธบัตรเนี่ยมันกําลังสูงขึ้นอันนี้ก็ปรับในส่วนของที่มันเป็นเป็นกับกับข้างนะฮะเขาก็ลังบอกว่ามันจะชี้นําเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของตัวสัญญาการก่อสร้างใหม่ๆนะครับ building permit นะฮะใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะดิ่งลงมาซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวชี้ถึงสถานเศรษฐกิจ ชะลอตัวนะครับซึ่งตอนนี้โอเคมันเห็นได้มันมันยังดีอยู่นะครับเทียบของมันยังมียังไม่มีการรายงานของเดือนล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีการขยายตัวจากปีก่อนหน้าอยู่ละราวประมาณ6 -7% เําปอนสำหรับพวกสัญญาง,งานก่อสร้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปเปรียบเทียบภาพกับยูแล้วเนี่ยในการภาพยูอัอตราสินดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนะฮะแปลง,ง่ายๆแล้วกันเอเซนสีฟ้าเนี่ยคือการกลับข้างของสินเชื่อบ้านเนี่ย นะครับการที่มันดิ่งลงมาแปลว่าดอกเบีย้ยของสินเชื่อบ้านเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมันก็เป็นสัญญาณชี้นําได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาสร้างบ้านในอเมริกาว่ากาลังจะแย่นะครับเพราะนั้นทิศทางหลายๆอย่างเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันชี้นำรีเทลเซลล์และล่าสุดก็จะมาชี้นําเรื่องของ Building บิลดิ i งเพอร์มินะฮะก็น่าจะเป็นตัวที่บ่งบอกแหละว,ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับมันมีบางไอเดียว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงรีเซช i o นได้นะแต่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสเตเฟชชันได้นะครับ นี่มาดูกันนะครับว่าลุ่มหุ้นที่ลงมาพินาดย่อยยับในช่วงนี้หนักที่สุดก็แน่นอนว่าเป็น MSCI World Information Technology นะครับก็คือพวกหุ้นเทคนะครับแต่ถ้าเทียบกับพวกสินค้าจำเป็นเนี่ยพวก World Consumer s t a p l e อ่ะมันมันยังลงมันก็ลงะนะแต่มันก็ยังดีกว่าช่วงนี้แข็งกว่าเห็นปะ่ะเพราะนั้น Return Forward PE นะฮะของพวกสินค้าพวก h ไ Tech ตอนนี้มันกำลังดิ่งลงมาต่ำกว่าพวก Consumer s t a p l e พวกสินค้าจำเป็น จริงๆเราเราจะสังเกตได้นะครับว่าสีขาวเนี่ยซึ่งมันเป็นการาดฟอร์เวิร์ดของ t e c เนี่ยมันเริ่มวิ่งขึ้นมาตั้งแต่ปีอะไรรู้ไหมไปี2018จริงๆแล้วก็คือช่วงนี้ปี2017-2018แล้วก็วิ่งขึ้นมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะไปย้อนเวลากลับไปเนี่ยผมย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2017-2018เนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเรายังจำได้ก็คือ มันเป็นช่วงเวลาที่ดิจิตอลดิจิตอลอีโคนมเกเนี่ยมันโคตรบูมเลยยังจำได้ไหมครับช่วงปี2017-2018ถ้าก็เป็นพวกแบบว่าแพลตฟอร์มอีโคนมีนะครับมันบูมมากในช่วงนั้นนะถ้าเราย้อนเวลากลับไปในตอนนั้นปี2 0 1 7 2 0 1 8ออะไรบ้างที่เข้ามาสู่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่นะครับ เป็นการใช้แพลตฟอร์มเอามาเป็นประโยชน์ได้ได้ดีมากๆคือเราตอนนั้นเราไม่จําเป็นอ่ามันมีอะไรบ้างที่เข้ามานะครับอธิบายก่อนนะครับอ่ามันมีเฟ b o o k f a c e บุ๊กเริ่มเปิดให้มีการไลฟ์ได้เฟซบุ๊กเริ่มเปิดให้มีการไลฟ์น่าจะช่วงปี2016-2017นะครับมี Airbnb นะครับมี Grab มีแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมาย จริงๆแล้วยังไม่ได้มากมายแต่เข้ามาแล้วท like the ําให้เราตกใจนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรเลยนี่หว่าคุณแค่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคุณก็สามารถดึงคนเนี่ยแล้วคุณก็เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงไปถึงบรรดาเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆได้อ่า a c e b o o กก็ไม่จําเป็นที่ตัวเองต้องเป็นเจ้าของสถานีแต่ก็สามารถเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ได้ก็คือให้ทุกคนมาสร้างคอนเทนต์ผ่านตัวเองใช่ป่ะเฟซบุ๊กไลฟ์ใช่ป่ะ พอเฟซบุ o กไลฟ์เสร็จอ่ะยูทูปก็ให้มี YouTube Live บ้างอย่างเช่นที่ผมเป็นทุกวันนี้ YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเหมือนกันที่ไม่จําเป็นต้องมีสถานีนี่หว่าใช่ไหมครับก็ทุกคนก็มาสร้างคอนเทนต์ผ่าน YouTube ตัวเองก็สบายกินค่าตองไปนะครับเช่นเดียวกันแอบมีเอ่อเอ่อแอร์บีแอนบีก็ไม่จำเป็นต้องมีโรงแรมไม่จําเป็นต้องมีห้องพักของตัวเองอ่ะก็สบายนะฮะเชื่อมคอนเนคไปแกลกนะก็ไม่จําเป็นต้องมีรถของตัวเองให้ทุกคนมาเป็นขับรถของ แต่ละคนก็มีรถของแต่ละคนเนี่ยก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน,ในแกรปอย่างนี้เป็นต้นจําได้ไหมสมัยปี2017-2018มันเป็นยุคที่ Digital อีโคโนโมเนี่ยมันบูมขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ก็คือบรรดาสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นแล้วช่วงเวลาปี2017นะครับเอาเฉพาะปี2017นะตอนควอเตอร์หนะมันมีการระดมทุนเนี่ยนะครับในการที่จะสนับสนุนพวกธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยตอนนั้นในอเมริกาเนี่ยโอ้ แต่เราบริษัทรวมๆก,ๆกันเขารวมตัวเลขกันมาเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ 3,000, กว่าล้านเหรียญในยุโรปอะ่ะเกือบพันล้านในเอเชียกิฟกราฟโดยเฉพาะในจีนเนี่ยก็ประมาณ5 6 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐมันเกิดการระดมทุนแล้วก็การพัฒนาเกิดขึ้นในช่วงปี2 0 1 7 2 0 1 8มันก็เลยไม่แปลกใจว่าพอเขาพัฒนาบริษัทเขาเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันก็มาออกดอกออกผลเนี่ยในช่วงโควิดพอดี โควิดนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราผู้บริโภคต้องพึ่งพานะฮะต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นต้องพึ่งพาพวกบรรดาเทคโนโลยีมากขึ้นในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตถูกปะมันก็เลยมาบูมเอาสุดๆเนี่ยในช่วงปีโควิดนะฮะอันนี้จะได้มองเข้าใจไซเคิลว่าทําไมหุ้นเทคถึงมาเพราะมันเกิดจากเนี่ยช่วงของการที่ระดมทุนแล้วก็พัฒนาเนี่ย เทรนมันมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็มาพีคส,สุดๆเนี่ยปีส0 2 1ก็คือปีที่แล้วก่อนที่จะดิ่งลงมาในตอนนี้นะครับผมเราบอกว่าแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นการรับรับรู้ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากตอนนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ภาพปัจจุบันเนี่ยการบริโภคของคนพฤติกรรมของคนก็เริ่มกลับไปจะกลับไปเป็นคล้ายๆเดิมแล้ เราก็จะเริ่มเบื่อจากการกินอาหารสั่งแล้วถูกป่ะเราจะเริ่มอยากจะไปกินตามร้านอาหารเราอยากจะเริ่มไปคุยไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าพอกลับไปกินที่ร้านอาหารจริงๆรแล้วมันอร่อยกว่าการที่เราไปสั่งมากินที่บา้านแม้ว่ามันจะสะดวกกว่าแต่เราเริ่มรู้สึกว่าเราขี้เกียจมามากพอแล้วอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็นผลประกอบการของ n e t f l ฟ x มันแย่ลงเราถึงได้เห็นว่ายอดผู้ใช้บริการมันถึงได้หายไปแม้ว่ามันอาจจะมีหายจะไปจากฝั่งของรัสเซียนะ แต่เขาก็ทำนายได้เลยว่าตอนนี้เทร,รนด์มันกำลังจะหายไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นว่าสินค้าและบริการเก่าๆมันอาจจะกลับมาเช่นถ้าเป็นผมผมก็อาจจะเมเจอร์หุน้นเมเจอร์มันก็น่าจะกลับมาได้แบบสตองสตองช่วงนี้มันอาจจะแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะในระยะถัดไปมันก็จ,จะมาเข้าใจนะครับอธิบายอธิบายพอดีเป็นเรื่องเล่าที่อยากเล่าให้ฟังว่าทําไมเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าทําไมก่อนหนะ้นาน,นี้เทคมันถึงได้บูมเหลือเกินทําไม ark มันถึงได้บูมขึ้นมา นะครับจะใช้ความว่าเป็นความฟลุกได้ก็ไม่เชิงถ้าผมทำไง ARK <c oughs> ก็แปลว่าการที่เขาบูมขึไ้ไก็แปลว่าเขาต้องขยันแล้วเขาดูออกว่าบริษัทไหน,นมันการระดมทุนแล้วมันน่าจะออกดอกออกผลได้เขาก็ไปเก็บๆไว้ตอนที่มันยังเงียบๆ <c oughs> แต่สิ่งที่เขาพลาดก็คือตอนที่มันบูมๆขึ้นไปเนี่ยเขาไม่คิดว่ามันจะลงมาขนาดนี้เขาก็มีแต่คิดว่ามันจะบูมขึ้นไปสดกาแล็กซีนะฮะแล้วนี่คือความผิดพลาดของ ARK สุดท้ายแล้วมันก็เปรียบเสมือนหุ้นปั่นตัวหนึ่งลากขึ้นไปจากจุดนี้ ขึ้นไปที่สูงแล้วก็ลงกลับมาที่เดิมจบนะฮะต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ยุคนี้เขาว่านานมากก็อาจจะแค่ปีเดียวก็ได้นะหรือครึ่งปีนะครับอันนี้อธิบายนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเทคนะครับพอไปดูพูดถึงเรื่องเทคนะครับก็บรรดาพวกเหดฟันนะครับที่ลงทุนในพวกเทคต่างๆนะครับเอาอย่างเช่นเออกองหนึ่งที่ใหญ่มากนะครับก็เป็นกองไทเกอร์คัฟ ะจะเห็นได้ว่าช่วงไตรมาสหนึ่ง more. ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถึงขนาดต้องมานั่งตัดขาดทุนนะฮะหุ้นไปหลายตัวมากซื้อเข้าแค่2ตัวนะฮะหลายบริษัทเนี่ยอย่างเช่นกองดีหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ขายไปยีิบเอ็ดซื้อกลับเข้ามา1เองนะครับก็หลายๆกองเนี่ยก็เจ๊งเรียบนะฮะเราลองไปดูนะครับว่าบรรดาแต่ละอย่างเช่นของไทเกอร์คัพนะฮะที่เขามีเอาเข้าอาออกหุ้นเนี่ยผลของหุ้นที่เขามีอยู่ในแต่ละตัวนะครับซึ่งเป็นบรรดาแทงเนี่ยแต่ละตัวก็เฉลี่ยขาดทุนประมาเนี่ยนะครับ หนักมากนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจาก ARK แล้วบรรดากองอื่นๆที่ลงทุนในเทคอะ่ะก็พากันเด้งกันไปหมดนะฮะตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ Year to date return ก็ติดลบกันกระหนำ่ำแต่ต่อให้ไม่ใช่เทคนะครับพวกบรรดากองพวกเกี่ยวกับ ESG นะครับก็อย่างเช่นพวกกองพวกนี้เนี่ยนะรีเทิร์นนะฮะก็ติดลบกันกระหน่ำนะฮะลบ15-30%นะครับตอนนี้คือ เขาถึงบอกกันเลยว่าอย่างเช่นกองตัวไทเกอร์คัฟเนี่ยไอที่หาหามาได้กําไรมาในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอดอกเข้าไปดอกนี้ในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสนี่เกือบเกลี้ยงนะฮะไอที่หาหามาได้นะครับเร็วมากนะครับไปกันหมดแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศมาเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วถามว่าอะไรที่น่ากลัวนี่ยังไม่เดี๋ยวจะบอกนะว่าจะมีเรื่องที่น่ากลัวอีกนะครับโอ้ยเหนื่อย ขอไปดูยอดวิวก่อนนะครับตอนนี้ยอดวิวก็2 6งจุพันท่านนะครับขอบคุณทุกท่มานมากๆเลยนะครับ YouTube กแ็แนวยูทู e ก็ยังอยู่ที่ประมาณ500กว่าท่านนะครับรวมๆแล้วก็3000กว่าท่านนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่มานมากๆเลยนะครับติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะผมไปต,ต่อเลยนะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวนะครับผมมองว่าคือลูกนี้อ,อ๋อบอลยูของเมกา มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่มีความสัมพันธ์กับดอลลร์แล้วครับแล้วมันน่ากลัวไงอ่ะเห็นไหสังเกตนะครับคือถ้ามันสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามอ่ะสำหรับผมแล้วผมว่าน่ากลัวนะครับแต่ถ้าสัมพันธ์กันไปในทางเดียวกันอ่ะผมว่าเฉยเฉยนะเช่นในปีที่ผ่านมาเห็นบ้ามันก็จะมีช่วงเวลาที่สัมพันธ์กันไปที่ทางเดียวกันระหว่างดอลลร์กับตัวตัวบอลยูนะครับ เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคือโดยปกติแล้วอ่ะถ้าดอลลาร์แข็งค่าบอนยูมันก็ต้องมีการปรับลดลงมาอันนี้คือเขาเรียกว่าสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดดอลลาร์แข็งค่าบอนยูปรับเพิ่มขึ้นอันนี้คือสัมพันธ์กันไปในทางเดียวกันโอเคนะนะครับเวลาค่า correlation เป็นสีเขียวแบบเยอะๆใกล้ๆหนึ่งเราจะเรียกว่าสัมพันธ์กันมากๆนะครับถ้าสีแดงใกล้ๆลบหนึ่งมากๆก็สัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันชัดเจนนะฮะ แต่ถ้ามันอยู่ใกล้ศูนย์ก็แปลว่าไม่สัมพันธ์กันเลยซึ่งผมว่าน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกับที่มันจะเป็นสีแดงนะครับเริ่มน่ากลัวแล้วคือตอนนี้ดอลลาร์มันยังมีแนวโน้มว่าแข็งค่าอยู่แต่บอลยูอ่ะเริ่มปรับลดลงเริ่มนั้นนะฮะแปลว่ามันไม่ได้ไปในทางเดียวกันเริ่มจะไม่ไปทางเดียวกันทรงแบบนี้แปลว่าโลกเกิด List ลิสออฟละไอที่ผ่านมาไม่ใช่ลิสออฟนะฮะที่ผ่านมามันเป็นเซลออฟยังไม่ได้กลัวมากแต่แบบเฮ้ยเก็บเงินสดไว้ก่อนดีกว่า เราก็ไม่ลงในพันธบัตรด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนหุ้นก็น่าจะเตรียมเจอสเต็กเฟชันแหละก็ถือแคชกันไว้มากขึ้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าหุ้นจะต้องลงด้วยวิกฤตอะไรเขาก็คือยังไม่แน่ใจกันก็ถือเป็นดอลลา่าไว้นะครับแต่ว่าก,ก็ไม่เอาเงินไปวางไว้ในพันธบัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูนตับลดลงแล้วดอลลร์แข็งเนี่ยในช่วงเวลาที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆแรงๆเนี่ยมันกำลังท้อว่านี่คือกลัวจริงๆถือเงินสดไว้แล้ว,วลไม่กลับมาเลยหุ้นละ ไม่กลับมาอีกพักใหญ่ๆไปวกล้าไปวางไว้ในพันธบัตรไว้ก่อนนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันขสำหรับผมแล้วเรียกว่า list o f กฟกำลังเปิดประตูแล้วนะฮะถ้า Li s t o f แบบนี้ก็ก็หุ้นก็จะขึ้นยากแล้วก็อาจจะต้องเลี่ยงลงไปอีกนี่คือความน่ากลัวของที่อเมริการออย,อยู่ยังไรก็ตามนะฮะคนนี้มาอีกแล้วนะฮะนะครับก,ก็ไม่ได้อยากจะไปดิสเครดิตอะไรเขานะแต่ว่าก็น่าสัง,สงเกตต,ต้องไปดูคอมเมนต์เขานะครับคือคุณ มาร์โกโคลโนวิกเนี่ยเรายัางจําได้ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงที่หุ้นอเมริกาเด้งๆช่วงนี้เขาก็บาบอกเราว่าเฮ้ยเขามองเห็นโอกาสนะในการที่จะเข้าไปเก็บนะครับก็ช่วงที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกามันก็เด้งจริงๆนะแล้วก็เด้งลงมาเช่นเดียวกันรอบนี้เนี่ยเขาก็ยังคงเชื่อว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันน่าเข้าไปเก็บครับโดยเฉพาะพวกบรรดาพวกเทคนะครับพวกพวกเทคพวกแบบเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ย เขาเขามองว่ามันน่าสนใจน่าเข้าไปเก็บมากนะครับก็เหมาะแก่การว่าตอนนี้ราคามันลงมาเยอะแล้วนะครับรับรู้ข่าวไปเยอะแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าละอ่ะอันนี้ก็เป็นรอบที่สองของเขาแล้วนะที่ผมได้ตามงานนะทีนี้เนี่ยเราเราควรต้องคิดแบบเขาไหมคิดแบบคอนเทเลียนคือหน้าสวนแบบเขาไหมผมบอกว่าก็การคิดแบบคอนเทเลียนแล้วก็สวนเนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีแต่ปัญหาใหญ่ของคนที่ จะจะสวนเนี่ยปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เรื่องเดียวคือทามมิ่งจังหวะและเวลามันเมื่อไหรมันยากมากตรงนี้แม้กระทั่งอย่างตอน Big Shot ใช่ป่ะจำชื่อไม่ได้ละใครที่เป็นตัวเอกนะบิ๊กช็ออะนะครับเขายัางต้องเจ๊งก่อนเลยนะครับยังต้องเจ๊งก่อนเลยในการไปช็อตช็อตแล้วก็ยังเจ๊งแต่สุดท้ายแล้วด้วยความดื้อก็ช็อตต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะด้วยความเชื่อมั่นนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ตังค์ครั้งใหญ่ จากการปรับลดลงตอนแฮมเบอร์เกอร์ครายเซสยางไรก็ตามรอบนี้ถามว่าเขาแทงผิดไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะแย่วิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาจะแย่ก็แทงก็แทงถูกนะแต่ทําอะไรผิดจังหวะและเวลาไม่ได้เขาก็ไปช็อตอะไรครับช็อตเทสลาบ้างละช็อต a r k บ้างละช็อตนู่นช็อตนี่นแล้วก็ต้องมานั่งย้อนตัดขาดทุนอยู่ดีความเสียหายเยอะมากก็คือเขาไปสู้กับกระแสที่มันกําลังแรงแล้วเชื่อว่ามันจะต้องคว่ำแล้วสุดท้ายมันไม่ได้คว่ำมันต้องกินเวลาเช่นเดียวกันกับขาลง่ะ มันมันยังไงมันก็ต้องมีวันถึงจุดต่ําสุดแล้วก็เด้งแหละแต่แต่มันใช่ตอนนี้ไหมนะครับผมคิดว่ายังไม่ใช่เขาเขายังเข้าใจอะไรบางอย่างผิดนะครับของมันจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้อ่ะครับมันหนึ่งคนขายมันต้องเยอะก่อนราคามันต้องมีส่วนลดก่อนนะครับ เสร็จปุ๊บคนที่ขายก่อนหรือว่าเห็นอาการไว้ก่อนเขาเก็บทุนไว้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาคำถามก็คือคนที่เก็บไว้พึ่งขายไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาเอาตรงนี้ไหมมันคุ้มกับที่จะเข้าไปเสี่ยงไหมผมว่ายังไม่ใช่เวลาเพราะว่าถ้าสถานการณ์จริงก็คือเฟดยังไม่ได้เริ่มดูดสภาพคล่องออกเลยทุกวันนี้ไม่ดูดออกเลยนะฮะ QT ยังไม่ได้เริ่มเลยนั้นไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเข้าไปนะครับคือเราเตรียมตัวได้อะ่ะแต่ผมว่ามันไม่ใช่ยังไม่ใช่เวลานี้นะครับ จำชื่อไม่ได้แล้วใครจำได้ไมั้งพระเอกบิ๊กช็อตเนี่ยขอดูก่อนเออไมเคิลเบอร์รี่นั่นแหละเห็นไหมครับว่าเขาก็ไม่ได้มองอะไรผิดหรอกทุกคนก็รู้ว่าขึ้นขึ้นไปอะ่ะมันเป็นฟองเดี๋ยวก็ต้องแตกแต่แอคชั่นเนี่ยเขาก็ไปแอคชั่นก่อนไปช็อตเทสลาบ้างละไปช็อตนูน่นช็อตนี่ไปบ้างละเจง๋งรอบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ที่มันลงลงมาที่จะได้ตังค์หรือเปล่าก็ไม่เห็นไมเคิลเบอร์รี่จะออกมาโพสต์อะไรมากนะครับนะครับก็ต่อนะ นะครับกำลังมันนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทําไงกับพุทธเมกาดีนะครับเนื่องจากว่าเราก็เหลือถือแค่ ndx กเนาะก็ต้องตัดขาดทุนไปนะครับวันก่อนเราคุยกันแล้วนะครับว่าให้ปิดคอไปก่อนสำหรับตัว spx นะครับปิดคอพวก dji ไปแต่ว่าให้ถือรุ่น ndx ไว้เผื่อจะฟุกขึ้นนะฮะเพราะดูกราฟ ndx แล้วมันสวยไงนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าใครยังถือ ndx ไว้อยู่ก็เอาออกนะครับ ถามว่าทําอะไรดีผมว่ายังหน้ายังหน้ายังหน้าพุทนะวันนี้ดูกราฟแล้วท่านคิดว่าจะเป็นไงอะ่ะดูดิ S&P โอเควันนี้อาจจะมีเด้งๆนะครับแต่มันใกล้หลุมมากเลยอะ่ะถ้ามันหลุดโลนี่คือไหลอีกนะฮะสามพก็คงต้องเห็นใช่ป่ะเพราะนั้นก็การพุท S&P p ตอนนี้ก็ดูได้เปรียบนะครับก็อาจจะไปพุทธ2็พุทธ็ได้หาจังหวะพุทธกันดูแล้วกันนะครับ ถัดมาเมื่อวานรูปนี้ผมว่าดูแล้วดูให้อีกดูเยอะๆนะครับก็เขาก็บอกเราแล้วว่าเขาต้องการให้อะไรครับเงินเฟอ้อลงมาให้มันเคลียร์เงินเฟอ้อต้องเป็น coming down นะฮะนะครับเคลียร์ and convincing นะฮะต้องชัดเจนนะฮะชัดเจนแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือกับเงินเฟอ้อที่ต้องลงมาเพราะนั้นถ้าเกิดเขาถ้าเกิดสมมติว่ามันเขาจะทําจริงๆนะผมคิดว่าหุ้นมันยังไม่สามารถขึ้นได้อะครับ ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามแล้วที่มันน่าก,กลัวนะครับล่าสุดนะฮะอันนี้เป็นของตัวนักเศร,รษฐศาสตร์นะฮะของ UBS นะครับที่เขาดูพวกฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะคุณแอนนานะฮะคุณแอนนาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาวิเคราะห์แล้วนะครับเขาคาดการณ์ว่า ECB อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ตั้งแต่กรกฎาคมน,นี้เลยนะขึ้นกรกฎาคมเซปตทมเบอร์แล้วก็ดีเซมเบอร์แล้ลองนึกภาพนะฮะ ถ้าเฟดก็เดือดอยู่แล้วแล้วยังมาเจอ ECB อีกซึ่ง ECB EC เติมทีเราจะคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตอนไตรมาสสี่แต่ตอนนี้มันเริ่มมีความคิดแล้วว่าจะเอาตั้งแต่กรกฎาคมนี้นะฮะไปฟังคุณแอนนามาแล้วคือเสียวเลยนะฮะมันเลยเป็นไปไม่ได้ครับที่ตลาดมันจะฟื้นได้ดีมันเด้งๆไปเมันก็ลงนะฮะเราล่าสุดคนนี้เลยน่าฟังมากนะครับอ่าโมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนนะฮะเขาเป็น ชีพอิคโนมิสนะฮะของอาริอันนะฮะเ,เขาออกมาบอกว่าอะไรนะครับสรุปสั้นๆเลยแล้วกันเขาบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงหนีรีเซชชันได้เศรษฐกิจถดถอยได้เราอาจจะไม่ถึงกระดาษเห็น GDP ติดลบลายไตรมากหรอกแต่คุณหนีเรื่องสเต็กเฟชชันไม่ได้ s เ a กเฟชันก็คือสภาวะอะไรครับเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำนะฮะเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำพร้อมๆกับเงินเฟอ้อสูงมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้น แล้วมันเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่เฟดจะจะตัดสินใจในการดําเนินนโยบายอย่างไรก็ตามเขาก็ดีใจนะดีใจที่เฟดอะเริ่มเลิกเลิกทาตัวช้าสัทีเริ่มกลับมาหาันที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเอาจริงเอาจังในการจัดการกับเรื่องเงินเฟอ้อดังนั้นาาก็จะหนีไม่พ้นนะจากนี้ที่จะต้องเห็นอัตราการว่างงานสูงขึ้นนะครับเศรษฐกิจอาจจะต้องเห็นภาพการชะลอมากขึ้นเพื่อก,กดเงินเฟ้อลงมาเขาก็าสุดท้ายแล้วเขาก็ยืนยันนะครับว่า stagflation is นะครับ unavoidable คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ นะครับต้องเกิดขึ้นแล้วคิดดูดินะมันเป็นคําเตือนที่ทําให้เราต้องเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะอะไรบางอย่างถูกว่าหุ้นมันก็อย่างดีที่สุดก็คือไซเว่ออกข้างซึมซึมไปแย่หน่อยก็ซึมลงนะฮะไซเวดาวนะครับ, Down, รบถัดมาบรรดาพวกสินทรัพย์ฟุ่มเฟือยต่างๆที่เรามีการเก่งกันไปนะครับก็อย่างเช่นบิตคอยเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างมาอันนึงนะครับจะได้เข้าใจว่าพวกบรรดาพวกหุ้น JTS อสก้าหรือบรรดาพวกหุ้นที่อาศัยว่าไปพึ่งพา นะฮะลมหายใจของสินทรัพย์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดเหมืองหรือเก็บเหรียญลงทุนนะครับความน่ากลัวมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเขาก็ไปยกตัวอย่างภาพของบริษัทไมโครสเตจี้นะครับไมโครสเตจี้เป็นพวกบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี่เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ปะ่ะไปดูต้นทุนนะฮะในการเก็บนะครับเ <laughs> นี่ยเนี่ยเก็บนะในอดีตเขาเริ่มเก็บเนี่ยเก็บต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยก็แตะเก็บอยู่สี่ครั้งเองที่เหลือแต่ละครั้งนี่ก็ทุนสูงทั้งนั้นเลยนะฮะ เฉลี่ยแล้วก็อยู่ราวประมาณ40,000-50,000ถึงเหรียญต่อตอน1 b i ต่อ bitcoin นี่คือทุนของไมโครเซจีแล้วราคาตอนนี้มัน30,000น,นี่ปะก็ยังอยู่นี้อยู่นะฮะ bitcoin แลแ้วในอนาคตคือมันมา20,000นแน่ๆอยู่แล้วอะนะครับนั้นบรรดาบริษัทที่มีแห่เข้าไปใน bitcoin ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็เตียงเจงเรียบนะครับที่น่ากลัวก็คือในเมืองไทย มันยังไม่มีความชัดเจนนะครับโดยเฉพาะบรรดาพวกออธนาคารพาณิชย์ที่กําลังผันตัวเองไปทางด้านนี้ไม่รู้ว่าลงทุนในพวกบรรดาดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเท่าไหร่บางกระแสบอกว่านิดเดียวคือถ้าลงทุนจริงๆ่ะเป็นเม็ดเงินลงทุนดิจิตอลแอสเซทมันคงไม่ได้เยอะหรอกแต่ที่ผมกลัวคือมันเป็นแบบเป็นทำตัวเป็นโฮลดิ่งคอมพานีแล้วก็ไปร่วมลงทุนกับพวกผู้พัฒนา แพลตฟอร์มพวกล็อกเชนตรงนี้ไม่เห็นว่าเงินตรงนั้นอนะมันเท่าไหร่อราดูง่ายๆคุณไปลงทุนกับเทอรล่าคุณไปลงทุนเท่าไหร่แล้วความเสียหายเท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะไม่มีใครบอกไม่ได้แต่ถ้าโอเคเถ้าเกิดเขาจะเปิดเผยตัวเลขเขาจะเปิดเผยว่าไปลงทุนกับดิจิตอลแอสเซทเท่านี้เท่านี้นะอันนี้ไม่ได้อยากรูอ้อยากรู้ว่าตอนรดมทุนที่เทอรล่าระดมทุนคุณไปยุ่งด้วยเท่าไหร่ผมว่าไม่น้อยก็ต้องระวังนะครับอืมนะครับ ทันมาก็เขาก็มองว่าอย่างนี้เขาว่าบิตคอยตอนนี้มันก็กลายเป็น,เป,นเป็นตัวตัวป๊อปตลาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกอัลเทอร์เนทีฟคอยพวกเหรียญอื่นๆเนี่ยมันลงเยอะกว่านะครับก็ทําให้อิทธิพลของตลาดภาพรวมของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยนะครับบิตคอยก็กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งที่ชัดเจนกินมาเก็ตแคปใหญ่ถึง45%ของทั้งหมดนะครับตอนนี้ถามว่าตลาดคริปโตเนี่ยเขากำลังรออะไรอยู่รู้ไหมฮะคริปโตเคเรนซีทั้งหมดเนี่ย นะกำลังจะรออะไรอยู่ก็รออันนี้ฮะรอว่าบิตคอยจะไปทางไหนนะถ้าใครได้เคยดู f o r e สก um นะฮะเนี่ยก็จะรอดูว่าพระเอกจะวิ่งไปทางไหนนี่คือบรรดาฝูงชนนะฮะก,ก็คือบรรดาพวก a l t e r อร์เนทีฟคอยต่างๆเนี่ยก็รอดูนั้นทิศทางก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่านี่ต้องแอสเซทต่อจากนี้จะเป็นไงก็เฝ้าแค่บิตคอยตัวเดียวก็จบละนะครับถัดมาเนี่ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องที่ขำๆนะครับคุณไม้ คุณไหม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 ้ไม้ไมนะฮะเอ่อไมโน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 วักโนวักโนวักไม่รู้ออกเสียงยังไงนะฮะไหมโนวักเนี่ยนะครับเขาเขาก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งใช่ป่ะที่มีการให้เงินสนับสนุนนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเทอร์ราฟอร์มแล็บ บริษัทที่อยู่เบื้องบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาตัว s a b l er, e c o i ตัว t e a ร a แล้วก็ตัวลูน่านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาให้เงินไปเท่าไหร่นะคุณไม้เนี่ยนะครับคุณไม้เนี่ยถึงขนาดแบบตอนนั้นที่เขาชอบลูน่ามากๆเนี่ยโอ้โหถึงขนาดเอามาสักแขนเลยนะนะครับนะครับทำไมต้องเป็นว o ฟแล้วต้องมีดวงจันทนระ์ก็ประมาณแบบว่าโอ้โหลูน่าต้องวิ่งไปถึงดวงจันทนระ์เนี่ยนะครับทูเดมูนนะฮะ นี่มหาเศรษฐีเลยนะนะครับในช่วงที่เธอล่าแย่ลงไปนะครับก็คุณไมค์เขาก็เงียบๆไปแต่สุดท้ายแล้วคุณไมค์เขาก็ออกมานะครับออกมาเริ่มออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเขาก็เขาก็เตือนนะครับถึงบรรยากาศของออตลาดคริปโตในตอนนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของลู n a เนี่ยนะฮะเขานิยามเรื่องของลู n a ว่ามันเป็นบิ๊กไอเดียแดทเฟล ก็มันเป็นความคิดที่ใหญ่นะแต่ล้มเหลวนะครับเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่หลงเข้าไปเขายอมรับเนี่ยเขาก็บอกว่าะไรครับเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนที่กลายเป็นคนที่ดูโง่ที่สุดไปเลยนะฮะหลังจากที่ลงทุนในลูน,น่าไปนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็มองว่าสถานการณ์ของตลาดคริปโตเนี่ยมันอาจจะต้องยากลําบากไปอีกพักใหญ่ๆแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในเรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะครับเขาก็ ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังคงลงทุนในธุรกิจในในพวกสินทรัพย์พวกนี้ต่อไปก่อนนะครับแต่ว่าณตอนนี้มันก็คงจะยังแย่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คงจะยังถูกกดดันอย่างต่อเนื่องไปนี่คือคําเตือนจากเขานะครับแต่โดยส่วนตัวเขาก็ยังชอบอยู่นะฮะแล้วก็รอเวลาที่จะกลับเข้ามาลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมายอมรับแล้วเราก็รอดูในเมืองไทยอ่ะที่ไปลงทุนกับไปสนับสนุนเทอร์ราฟอร์มแลบเนี่ย เมื่อไหร่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลก็ไม่รู้นะฮะถัดมาคือเอเชียสต็อกนะครับวันนี้เขาก็บอกว่าโนเวรนะฮะนะฮะโนเวนะครับที่จะายนะฮะก็คือโนเว์ no ที่จะหาที่หลบนะครับยังไงวันนี้เอเชียสต็อกก็คงต้องลงตามไปด้วยนะครับกนะนะ็ผมก็คิดว่าก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็ดิ่งหมดนะฮะโอ้โหฮ่องกลงลบไป3เปอร์เซ ะะญี่ปุ่นลบไป2.5ไต้หวันลบไป2.5โอไม่อยากดูเลยวะ่ะเวียดนามลงไปอีก2.2นะฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คือดิ่งนรลบหมดง่ายหมดดาวจอฟิลเจอร์นี่คือมีสภาพที่ดีขึ้นเหลือลบแค่ร้อยนะครับนะครับที่เหลือนี่คือเดี่ยงนะครับนะครับเชา้าเอเชียเชา้าวันนี้นะครับยางไรก็ตาม ผมว่าน่าจับตาจีนผมยังเชื่อว่าจีนผ่านจุดบัตทอมไปแล้ววันนี้จะลงลงมาก็ก็น่าเก็บดูดีนะครับมันมีเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ Go ลแ m e n ซกเลน Leading Indicator เนี่ยของจีนเนี่ยที่เขาอาจจะไปรวมพวกภาคก,การผลิตภาคก,การการบริการของจีนเนี่ยตอนนี้เศร,รษฐกิจจีนเนี่ยมันกำลังชีชรรร้ชัดว่าพวกพวกแบบว่าพวกพวกแอคทิวิตี้นะครับพวกกิจกรรมทางด้านเศร,รษฐกิจเนี่ยมันปรับลดลงมานะครับของจีนนะครับแล้วมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนมันกำลังชะลอตัวอย่างชัดเจน เขาเริ่มมีการเรียกร้อง้วนะครับว่าการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการเรียกร้องให้อ b อ c หรือแม้กระทั่งรัฐบาลจีนเนี่ยทำเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับผมคิดว่าจีนก็คงไม่ทําไม่ถึงขนาดเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่หรอกแต่อาจจะมีลูกเล่นอื่นอาจจะใช้ดิจิตอลหยวนเนี่ยเข้ามาให้มันเกิดประโยชน์นะครับก็อาจจะเป็นการคุมการการการแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยผ่านดิจิตอลหยวนซึ่งมันน่าจะคุมเรื่องของมันด้ซัพพลายได้ดีแล้วก็น่าจะคุมเรื่องของเงินเฟ้อได้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายนะครับซึ่งตัดสินใจแบบนั้นเมื่อไหร่หุ้นมันก็น่าจะขึ้นนะครับทิศทางของ F ฟดกับ PBOC ตอนนี้จะต่างกันชัดเจน F ฟดก็ใช้นยวัยการเงินตึงตัวแต่ PBOC จําเป็นต้องใช้นยวัยการเงินผ่อนคลายเพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเงินเฟอ้อจีนตอนนี้ยังต่ำมากๆอยู่ก็คิดว่าเขาน่าจะเห็นบทเรียนจากในฝั่งของเมกาแล้วแหละแล้วก็น่าจะเอามาปรับกับตัวเองได้นะครับดังนั้นถ้ามีหุ้นจีนอยู่ผมก็ไม่ได้มายกับเรื่องนปัจจุบันนะครับแล้วก็ เมื่อวานเนี่ยหลิวเหอเองเขาก็ออกมายืนยันนะฮะว่าจะยังคงให้การสนับสนุนนะฮะบรรดาพวกธุรกิจพวกเอ่อพวกดิจิ o ตอลอีโคโนมีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังคงให้การสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็เดเวล็อปเมนต์ต่อเนื่องนะครับบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะครับดังนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่ใช่เป็นอุปสรรคเหมือนอย่างปีที่ผ่านมากับเทคทั้งในฮ่องกงทั้งในจีนนะครับแล้ว นับจากนี้มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างจากสาการตลาดหุ้นเมกาที่กําลังจะแย่ลงแบบนี้แต่ว่าถ้าเรามองมองที่จีนล็อกดาวก็กำลังจะคลายแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็ต้องปั๊มเต็มที่เนี่ยมันหุ้นจีนมันมันไม่ใช่เวลาขายนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้อเบสก็ตามสบายนะฮะก็ลองอาจจะมองมองได้นะครับอาจจะไปเน้นกลุ่มนี้ก็ได้นะครับพวกกลุ่มยานยนต์เพราะว่าตอนเนี้ย พอ,เ,อเลิกคุมโควิดใช่ไหมครับพวกบรรดากลุ่มหุ้นกลุ่มยานยนต์ในจีนเนี่ยมันก็เริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับยอดซื้อรถยนต์อาจจะเริ่มกลับขึ้นมาเราอาจจะไปเน้นพวกนั้นก็ได้นะครับเกทวอลนะฮะหรือจิลี่นะฮะก็แล้วแต่หรือใครอยากจะไปเก็บพวกอื่นนะฮะบรรดาเทคซึ่งไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่เป็นอุปสรรคอีกแล้วเนี่ยก็อัลีบาบาเทนเซน์เสียวมี่ก็รอดูกันก่อนให้มันลงไปก่อนแล้วเราก็มารอคอกันนะครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยที่เราจะไปพุชหุ้นพวกนี้นคัผมมวว่่าาาออได้ตงกก เวลาลงมันลงไม่เยอะหรอกถึงเวลามันตีกลับตอนนี้มันจะตีกลับสวนเยอะเอาส่วนหุ้นไทยนะครับก็เคยทําให้ดูแล้วนะครับภาพความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นอเมริกากับหุ้นไทยในปี2022เนี่ยแน่นอนว่าราคาเปิดเอสเซนสีทองเข้มเนี่ยมันคือราคาเปิดมันมีความสัมพันธ์กับการปรับขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหุ้นอเมริกาเยอะแปลว่าหุ้นอเมริกาเมื่อวานลงใช่ไหมวันนี้เปิดก็ต้องติดลบหนักอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนปิดอ่ะ มันไม่ได้มีความสาคัญมันไม่ได้มีความสัมพันธ์นนที่สูงเท่ากับตอนเปิดมันก็จจะเป็นไปได้ว่าที่เห็นหุ้นเมรกาลงลงตอนวันนี้เราอาจจะเปิดลงเยอะนะฮะแต่สุดท้ายตอนปิดเราจะมีการไล่ขึ้นผมว่าวันนี้เราก็เป็นแบบนั้นแหละเชื่อดิเพราะว่าวันนี้ที่จะลงอ่ะมันคือ mid and small cap แน่นอนเละแต่ว่าพวกกลุ่มหุ้นพวกสินค้าและบริการที่จําเป็นอ่ะอาจจะเปิดลงมาติดลบนะฮะ แกว่งแขว่งแขว่งแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับผมเดาว่า BEM ก็จะเปิดมาติดลบแขว่งแขว่งแขว่งแล้วก็มีแรงซื้อกลับพวกบรรดาลโรงพยาบาลพวกอะไรที่มันจาเป็นอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กอย่างอะไรก็ตามที่ไล่ขึ้นไปอย่าง JTS หรืออะไรก็ล้วแต่ก็น่าจะน็อกแล้วก็ลงเยอะนะครับก็ต้องระวังไปนั่งคํานวณกดเครื่องคิดเลขมาแล้วการลบ4%ของ S&P จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณลบ 0, 0.6 วันนี้เราอาจจะเปิดเช้ามาเราอาจจะลบประมาณหนรหรือลบประมาณ16จุดนะฮะหรือลบมากกว่า10จุดอะลบ16จุดแต่ว่าพอไทยวันเราอาจจะเหลือลบ8จุดก็ได้นะฮะอันนี้คือหุ้นไทยนะเดาๆออผลประกอบการตลาดหุ้นไทยนะครับไปมาหนึ่งออกมาแล้วนะครับก็ประมาณ600กว่าบริษัทนะห0ห้ 500, บริษัทเนี่ยก็รวมตัวเลขออกมาแล้ว2องร้อยสองแสนแปดล้านนะครับกำไรรวมออกมาคําถามก็คือ ดีไหมคาตอบคือไม่ดีต่ํากว่าที่ผมคิดไว้ที่3ามแ0หล้านเนี่ยอยู่ถึง7%นะครับก็ทําให้อาจจะต้องมีการปรับลดคาดการ EPS ปีนี้ลงมาจากเดิมวางไว้แถวๆเก้าสิบาบาทต่อหุ้นเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ92-93บาทต่อหุ้นเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นแรงกดดันตาอหุ้นไทยอีกอันหนึ่งก็คือเทศกาลการปรับลด EPS กําลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่ากําไรไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วต่ําคาดนะครับต่ําคาดนะฮะไม่ใช่ตามคาดนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้ youtube ผู้ชมก็ค้างอยู่ที่ประมาณห0 0นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็2.5 0 0หพันหลายท่านก็ให้ข้อมูลชแนลมาว่าราคายังเพิ่มบวก10เอซเอาเอะนะฮะเอาเอะเดี๋ยวมันก็ลงนะครับเย,นยน็นๆนะครับไม่รอดหรอกนะสินค้าบรรดาพวกสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับมันไม่รอดหรอกนะครับโอเค นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ลองปรับกลยุทธ์ดูนะครับเราก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรกันมากอยู่แล้วเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าตลาดมันจะเป็นไซด์เวด้าเราก็ต้องเน้นไปที่กลุ่มหุ้นแล้วก็บริการที่มันน่าจะเอาตัวรอดได้ในสภาวะเงินเฟ้อนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องไปหาหมอด้วยนะฮะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลเขาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนี่ยไปหาหมอที่นี่นะฮะ KDMs โรงพยาบาลกระดูกและข้อผมก็คาดหวังไว้สูงมากเลยนะว่าอาการที่มีอาการที่คอเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงกับการรักษาจะคอยมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ